เราจะเปลี่ยนภาพถ่ายธรรมดาให้เป็นภาพวิดีโอที่มีความเคลื่อนไหวของหมอกควันเหมือนกับว่าเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วมีหมอกเข้ามาท่วมเลยแบบตัวอย่างนี้ทำได้ง่ายมากเลยนะครับมาดูวิธีทำกันแอปพลิเคชันที่เราจะใช้กันวันนี้ครับเป็นแอปพลิเคชันฟรีที่มีชื่อว่า CapCut ครับเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการตัดต่อคลิปวิดีโอโดยเฉพาะเลยครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้ฮะเมื่อเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วทำการเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาครับแล้วมาแตะที่คำว่าโปรเจกต์ใหม่ด้านบนนี้เลยครับแตะเข้าไปฮะจากนั้นในแถบเมนูด้านบนเราจะมีคำว่าวิดีโอรูปภาพและไลฟ์โฟโต้ครับณตรงนี้เราจะเลือกรูปภาพเพราะเราคุยกันไว้ว่าเป็นรูปภาพใช่ไหมครับพอเราเลือกรูปภาพปั๊บนะฮะและเราจะตกแต่งให้เขาเป็นภาพวิดีโอเคลื่อนไหวที่มีหมอกควันครับเราก็เลือกเลยสมมติตอนนี้เราเลือกรูปนี้นะครับแต่จากนั้นฮะแตะคำว่าเพิ่มไปเลยครับผมพอแตะคำว่าเพิ่มนะครับเราก็จะได้รูปภาพของเรามาแบบนี้ฮะจากนั้นให้มาดูด้านล่างครับในส่วนที่เขียนว่าเอฟเฟคครับผมแตะคำว่าเอฟเฟคเข้าไปเลยครับจากนั้นแตะคำว่าเอฟเฟควิดีโออีกครั้งหนึ่งครับผมและมาแตะที่คำว่าพื้นฐานครับผมเลือกตัวพื้นฐานนะไม่ใช่สิผิดฮะมาเลือกที่คำว่ารายละเอียดครับผมรายละเอียดตัวนี้ฮะจากนั้นเลื่อนขึ้นมาครับเลื่อนขึ้นมาฮะเลื่อนขึ้นมาจนกระทั่งเจอคำว่าหมอกครับผมนี่เดี๋ยวเราหาจริงๆมันมีเยอะเลยนะแต่วันนี้เราเลือกใช้คำว่าหมอกครับแตะตัวหมอกเข้าไปครับเพราะแตะครั้งหนึ่งนะเราจะเห็นว่ามันมีหมอกเข้ามาเยอะเลยแบบนี้บางทีมันอาจจะดูมากเกินไปเราก็แตะซ้ำไปอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะสามารถที่จะปรับแก้ได้นะครับผมว่าต้องการให้หมอกเนี่ยมันเคลื่อนที่เร็วแค่ไหนครับเคลื่อนที่แบบเร็วสุดๆหรือว่าเคลื่อนที่ช้าๆค่อยๆไปครับส่วนตัวล่างที่เขียนว่าบรรยากาศนะครับตัวนี้มันหมายความว่าเราสามารถที่จะปรับได้นะครับว่าให้ตัวหมอกเนี่ยมีความเข้มความจางแค่ไหนครับผมหลังจากเราเสร็จปั๊บนะฮะเราก็มาแตะที่เครื่องหมายถูกที่ตรงกลางนี้ครับผมแตะเครื่องหมายถูกเรียบร้อยครับแล้วหลังจากนั้นฮะเรามาแตะที่มุมขวาด้านบนที่เป็นสัญลักษณ์ลูกศรชี้ขึ้นครับแตะโชคเข้าไปเลยครับเขาก็จะทำการเซฟคลิปวิดีโอของเราให้เรียบร้อยซึ่งเราสามารถจะแชร์ไปที่ไหนใช้ได้เลยตรงนี้ก็ได้ครับ